อันยองเซโยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเห็นหน้าคลิปกันมาแล้วก็วันนี้แต่งหน้าแบบสาวเกาหลีนะคะสาวพิมเข้นแบบจี้เนี่ยจะแต่งได้หรือเปล่าวันนี้ต้องมาดูกันเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะแต่งแบบโคเรียบ้างเนาะก็ลองไปดูกันเนาะว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขั้นตอนแรกของจี้นะคะจะใช้ซีซีครีมจากเบอร์เบอรี่โคนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของกันแดดอยู่แล้วก็เลยจะใช้ไปเลยตัวเดียวนะคะจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นมานะคะเพื่อความฉ่ำนะคะของผิวหน้าวันนี้นะคะจี้ก็จะใช้คุชชั่นของกริดนะคะซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวของจี้ที่สุดแล้วนะคะเป็นเบอร์เข้มสุดนะคะก็วันนี้จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็จะค่อยๆแถบๆไปเลยตรงใต้ตาตรงไหนที่มีร่องรอยเนี่ยก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใช้แป้งบูเต้นะคะเบอร์03เป็นเบอร์เข้มสุดเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆที่แถบๆลงไปที่ใต้ตานะคะแถบเฉพาะจุดก็ได้ค่ะตรงไหนที่เราต้องการที่จะปกปิดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็แถบลงไปแล้วนอกนั้นก็ใช้แปรงปัดๆได้เลยมาต่อกันที่เขียนคิ้วนะคะวันนี้ที่ใช้เขียนคิ้วของ LB 3 in 1 Eyebrow นะคะเป็นสีบราวน์นั่นเองเป็นสีน้ำตาลตัวนี้จะมี3สเต็ปก็คือมีด้านดินสอแล้วก็ด้านที่เป็นฝุ่นแล้วก็แปรงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้จี้ชอบใช้มากๆนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเขียนง่ายมากแล้วก็หัวแป้งเนี่ยมันเล็กกำหนดทิศทางการเขียนได้อย่างดีเลยมางานตากันบ้างค่ะวันนี้จี้ใช้สีส้มนะของ MAC นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจี้ก็จะทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะค่อยๆกดๆทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้แป้งฟูๆเนี่ยค่อยๆเบลนด์อีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะใช้กลิตเตอร์นะคะเป็นอายแชโดว์ซิงเกิลนะคะของ Etude นั่นเองนะคะแถบๆลงไปบริเวณกลางตานะคะแล้วก็ไปที่หัวตาด้วยรวมถึงใต้ตาข้างล่างด้วยนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะใช้มือเกลี่ยก็ได้ตรงไหนที่มันเล็กเกินไปเนี่ยเราก็ใช้แปรงนะคะช่วยได้ค่ะอินไลเนอร์นะคะที่จะใช้ของ Cosrx ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยกันน้ำมากแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะก็ค่อยๆเขียนไปข้างในตานะคะแล้วก็ลากมาจนถึงติ่งๆหางมานิดนึงนะคะเพื่อความอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยค่อยๆทำให้มันดูฟุ้งๆน่ารักอะไรประมาณนั้นนะคะตัดขนตานะคะแล้วก็ปัดสมาร์ทคาร่าให้เรียบร้อยนะคะวันนี้จี้ก็ใช้ตัวนี้สีเขียวนะคะเพิ่งได้ลองเหมือนกันนะคะขนตาคือยาวมากแต่ว่าอย่าโดนน้ำนะคะเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะลอกออกมาเป็นเส้นๆเลยสำหรับบัชออนนะคะวันนี้จี้ใช้เป็นเนื้อครีมเป็นแบบสติ๊กนะคะของ NYX นะคะก็ทาไปที่พวงแก้มเลยนะคะสีจะออกประมาณส้มๆชิมเมอร์นิดๆนะคะแล้วก็ใช้บัตรพับเนี่ยเกลี่ยๆเอานะคะก็จะได้ดูแบบสุขภาพดีละมุนลิปที่จะใช้ตินนะคะทาก่อนไปตรงกลางปากนะคะแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์ของ Etude นะคะสีแดงๆเนี่ยทาไปอีกนิดนึงแล้วก็เม้มๆให้มันเข้ากันจากนั้นท็อปด้วยนะคะชาเป็นของ Marc Jacobs นั่นเองนะคะเป็นตัวนี้เป็นสีแบบเหมือนกลอดๆนิดๆนะคะแค่นี้นะคะก็คอมพลีทลุคออกมาให้ดูเกาหลีที่เป็นแบบว่าสวยๆได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสาวผิวเข้มแบบจี้เนี่ยแต่งแบบเกาหลีแล้วก็น่ารักใสๆไปอีกแบบนึงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ของจี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ